สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะฮะต่อเนื่องจากซิงเกิลอะล็อกนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่เราเริ่มเล่นเกมเนี่ยมันจะมีตัวนกนะครับที่มันห้อยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอตัวคาแรคเตอร์หลักเราเนี่ยกระโดดผ่านนกไปเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นว่ามันไปพร้อมกันอย่างนี้ได้เนี่ยตัวที่เป็นตัวแม่จริงๆคือตัวนกนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวลูกนี่คือตัวนี้นะครับแต่ปกติโดยที่เรารู้กันทั่วไปนี่คือถ้าแม่เคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าให้ลูกเคลื่อนที่ตามไปด้วยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเวลาแม่เคลื่อนที่ตัวนี้เนี่ยลูกมันก็มีสายบ้างนะครับตามแรงน้ำหนักมันนะฮะแต่ว่าปกติเวลาลูกเคลื่อนที่เนี่ยแม่มักจะไม่ตามไปนะครับแต่นี่กลายเป็นว่าแม่ตามไปด้วยนะฮะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโดยปกติทั่วไปเราพยายามที่จะเอาตัวฟิสิกส์เนี่ยฮะวัตถุฟิสิกส์เนี่ยมาผสมรวมกับตัวคาแรคเตอร์หลักของเรานะครับเดี๋ยวเอาขอตัดตรงนี้ออกหน่อยแล้วกันนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาออบเจกต์มาใส่แล้วกันแพลตฟอร์มโอเคนี่นะครับถ้าเราสมมุติเราอยากให้ไอ้อ็อบเจกต์ตัวนี้เนี่ยมันตามเราไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเป็นอาวุธของเราเนี่ยฮะเราก็มักจะให้ตัวนี้เป็นตัวแม่ใช่ไหมครับลากแล้วก็มาใส่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวลูกนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามันตามไปตลอดนะครับแบบนี้อ๋ออันนี้ลืมเอา image direction ออกระวังเรื่องมีบั๊กนะครับแนะนำให้เอา image direction ออกดีกว่านะฮะเวลาที่เราของอะไรไปผูกตัวแบบนี้นะครับนี่นะฮะมันก็ตามไปอย่างนี้เลยนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเราก็คงอยากจะเอาเปลี่ยนให้ตัวนี้เป็น physics บ้างนะครับให้มันตกให้มันอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าผลลัพธ์ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับสมมุติว่าเปลี่ยนตัวนี้นะครับจากที่เป็นรูปภาพเฉยๆเนี่ยให้เป็น physics มาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันยังอยู่นิ่งอยู่เนาะเดี๋ยวเพิ่มอันนี้ให้มันสักนิดหนึ่งดูว่าเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันไม่เคลื่อนที่อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ปกติทั่วไปมันก็มีแรงโน้มถ่วงอยู่ถ้ามันเป็นฟิสิกส์มันก็ควรตกลงไปนะครับแต่กลายเป็นว่ามันโดนตรึงไว้นะครับมันโดนตรึงไว้นะฮะมันไม่ได้มีอิสระเคลื่อนที่อะไรตรงนี้ของมันเองนะครับเพราะมันดูแบบกลายเป็นว่าโดนตึงไปเลยนะครับก็สิ่งที่เราจะทำนะครับเพื่อให้มันตรงนี้เคลื่อนที่ได้เนี่ยเราจะทำกลับกันนิดหนึ่งครับก็คือแทนที่จะให้วัตถุฟิสิกส์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลูกใช่ไหมครับให้มันเป็นตัวแม่ไปเลยครับนะครับให้มันเป็นตัวแม่ไปเลยคำถามก็คือถ้าสมมุติว่ามันเป็นตัวแม่แบบนี้ไปเลยเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมเพราะปกติทั่วไปถ้านี่เป็นแม่ใช่ไหมฮะถ้ามันเคลื่อนตกลงหรืออะไรเนี่ยรูปมันก็ต้องไปหมดนะครับแต่ว่าเรามาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคำตอบก็คือในวิวบ็อกซ์นะครับมันมีความต่างกันเกิดขึ้นฮะกลายเป็นว่าถ้าไอตัวเป็นคาแรคเตอร์หลักเนี่ยต่อให้มันจะเป็นลูกก็ตามนะครับแต่มันก็สามารถที่จะทำเหมือนกับตัวเองเป็นแม่ได้นะครับนะฮะก็คือสามารถพาสิ่งที่ติดกับตัวมันเนี่ยไปได้นะฮะทั้งที่มันเป็นลูกนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ประหลาดเหมือนกันนะครับและเนื่องจากว่าเราเซตให้ตัวนี้เป็นตัวแม่แล้วนะครับก็คือพุ่งออกไปหาลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็มีอิสระในการที่จะมาเคลื่อนที่อะไรของมันได้เต็มที่นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติอยากจะทำคาแรคเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพวกวัตถุฟิสิกส์ติดห้อยตามอย่างเงี้ยฮะนอกจากการทำเคลื่อนที่แบบลดแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้เทคนิคลักษณะนี้ได้นะครับนะครับลักษณะนี้ได้นะฮะก็ลองปรับใช้กันดูนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เพียงแค่ว่าเป็นอะไรแปลกๆแค่นั้นเองว่าลูกสามารถที่จะบังคับแม่ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับ